ยาสิ่งที่บรรเทาและรักษาโรคหรืออาการต่างๆของร่างกายครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ายานอกจากจะช่วยรักษาจุดที่ต้องการแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆในร่างกายด้วยครับพอดคาสต์รีวิวเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับเรื่องราวของยารักษาโรคอาการและผลข้างเคียงของยาที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ยาเนี่ยจุดประสงค์การใช้คือใช้ด้วยการรักษาโรคหรืออาจจะใช้ในการป้องกันโรค ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เราจะใช้ยาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับพวกนี้เข้าไปทีนี้พอการได้รับเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยยามันคือสิ่งแปลกปลอมครับหรือถ้าเกิดพูดโดยภาพรวมก็คือยาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ตัวยาขึ้นมาเมื่อเราให้ยาเข้าไปก็แปลว่ายาพวกนี้ก็จะเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับร่างกายเรานะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภายในร่างกายแล้วส่งผลทำให้เกิดการรักษาหรือการป้องกันโรคเกิดขึ้นแต่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราบอกเช่นสมมติเราบอกเราปวดศีรษะจังเลยปวดหัวมากเราอยากกินยาเข้าไปเพื่อรักษาการปวดหัวแต่พอเรากินยาเข้าไปเนี่ยยามันไม่ได้ฉลาดมากพอครับที่จะบอกว่าอ๋อเรากินเข้าไปเพื่อปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเรากินปั๊บยาจะวิ่งไปออกฤทธิ์เฉพาะที่หัวเราเพื่อลดอาการปวดหัวแต่พอเรากินเข้าไปคือยามันออกฤทธิ์ได้ทั่วร่างกายเลยครับถ้าเกิดเป้าหมายของการออกฤทธิ์ของยามันสมมติอย่างยาแก้ปวดหัวที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยเรากินปั๊บมันไปออกฤทธิ์ที่ศีรษะที่หัวทำให้เรามีอาการปวดลดลงแต่มันก็ไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะไปออกฤทธิ์ที่ไตไปออกฤทธิ์ที่ตับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันซึ่งไอ้สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายของการใช้ยาของเราในขณะนั้นเนี่ยมันก็คือผลข้างเคียงหรือพิษจากยาที่เกิดขึ้นนั่นเองและเมื่อใช้ยาไปแล้วจะเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างลองไปฟังกันต่อครับเวลาเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยไวมากกินเม็ดเดียวก็คือเกิดได้บางคนไม่ไหวหรือความใช้ว่าช้าหน่อยถ้าเกิดเป็นกรณีแรกคือเรามีสาเหตุที่มันพาราช่วยได้จริงเช่นเราปวดศีรษะจริงเรามีไข้จริงอันนี้ก็ตรงไปตรงมากินแล้วเราก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเช่นสมมติผมขอยกตัวอย่างนะเช่นสมมติเราปวดท้องจากท้องเสียคือปวดท้องจากท้องเสียเนี่ยพาราช่วยไม่ค่อยดีเราจะมียาแก้ปวดท้องตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่การรับประทานเข้าไปมันก็อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่มันต้องถามว่ามันคุ้มไหมกับอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นในคนไข้บางรายที่รับประทานพาราแบบต่อเนื่องหรือใช้แบบเป็นประจำตลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบของตับถ้ารับประทานยาต้านเกล็ดเลือดที่ชื่อว่าวาฟรินอยู่ก็อาจจะทำให้การทำงานของยาวาฟรินเยอะขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในร่างกายเยอะขึ้นได้อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าเวลาที่เราใช้ยาโดยที่ไม่ได้มีข้อบ่งใช้จริงๆเนี่ยมันมีอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ชวนฟังกับรายการโรงหมอในตอนเรื่องที่เภสัชกรอยากให้รู้เกี่ยวกับยาได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ